ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมานะคะรายการที่จะชวนเราเด็กนอกมาประสบการณ์ตอนอยู่ต่างประเทศกันค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนแวะไปยังประเทศยอดฮิตของคนไทยที่ถ้านึกถึงการ์ตูนเกมหรือว่าเรื่องน่ารักน่ารักเนี่ยทุกคนก็จะต้องนึกถึงประเทศนี้แน่ๆเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นการเจอกับภัยพิบัติในประเทศนี้แล้วก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดในรูปแบบต่างๆกันใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยอยากจะชวนแกสของเราที่เป็นนักศึกษาปอเอกอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันนะคะขอต้อนรับพี่แจ๊บค่ะเย้สวัสดีครับเย้ดีเหรอโอ้ยมันไม่เย้ไม่ได้อ่ะมันแบบมูดมันต้องเย้อ่ะครับผมสวัสดีครับครับผมชื่อแจ๊บนะฮะตอนนี้ก็อยู่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็นักศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่มหาลัยคิวชูยูนิเวอร์ซิตี้ครับตอนนี้ก็อยู่ญี่ปุ่นเข้าสู่ปีที่6แล้วก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ทางด้านinformation science นะถ้าพูดง่ายๆก็คือเรียนเกี่ยวกับทางด้านสายคอมพิวเตอร์ครับพวกเกมหรือแกมมิ่งแต่ตอนนี้ผมกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการเอาไอ้เนี่ย deep learning หรือเทคโนโลยี AI เนี่ยมาประยุกต์กับเกี่ยวกับการศึกษาทำการทำนายผลการเรียนโดยการพยายามปรับโมเดลหรือปรับเจ้าตัว AI นะครับพูดง่ายๆเพื่อให้การทำนายของ AI เนี่ยเป็นไปได้แบบแม่นยำมากที่สุดฟังดูแล้วแบบว่าดูเป็นคนมีความรู้โอ้ไม่หรอกก็พูดแบบเป็นทางการให้ด้วยแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าจุดเริ่มต้นของการที่พี่แจ๊บมาอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ปะมันแบบมันเกิดมาจากอะไรโอ้ตอนอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมง่ายๆก็คือใส่มาปอตีใช่ปะคือพี่ก็เนี่ยชอบดูซีรีส์ญี่ปุ่นไงมันมีเรื่องนึงที่พี่ชอบชื่อว่าเนี่ยนักสืบหนังมือฆ่าเป็นเรื่องแรกที่พี่ดูคือเราไปเจอซีรีส์เรื่องนี้ในทีวีสักแห่งหนึ่งแล้วก็ดูใช่ปะเสร็จปุ๊บเว้ยแต่มันสนุกก็เลยไปตามหาดูเนี่ยอย่างเงี้ยดูเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบซับไทยเสร็จปุ๊บพอดูซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนึงปุ๊บมันจะติดมาอีกหลายเรื่องพอตอนนั้นน่ะคืออยู่ช่วงปีประมาณปี3ตอนนั้นเนี่ยอยู่ศิลปากรอยู่เนี่ยอยู่ปิโตเคมีด้วยตอนนั้นก็พอเราแบบดูซีรีส์ญี่ปุ่นด้วยใช่มั้ยเราก็แบบเราได้ฟังภาษาญี่ปุ่นได้ดูบรรยากาศเมืองในไอ้นี่ด้วยในซีรีส์ด้วยแล้วรู้สึกชอบขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากจะลองเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่หรอกก็แค่เพื่ออยากไปแบบตอนแรกแค่มีแค่เป้าหมายแค่อยากไปเที่ยวแล้วแบบพูดได้แล้วมันจะดูแบบเท่ๆมันจะดูดูคูลใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วก็เคยลองเรียนตัวเองก่อนเรียนตัวเองเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ไปไม่รอดเพราะว่าคือเข้าใจมาว่าคือแบบบางคนมันไม่เหมาะกับการเรียนในตัวเองไงตอนนั้นก็เรียนศิลปากรเลยจบแล้วตอนนั้นก็หางานอยู่จริงๆอ่ะก่อนที่จะหางานจริงตอนแรกจะต่อโทตอนนั้นก็ไปสัมภาษณ์อะไรแล้วก็ได้ทุนอะไรแล้วด้วยแล้วตอนนั้นมีดวงใจสุดท้ายก็ไม่เอาทิ้งไปเลยแสนนึงเพราะว่าไอ้รู้ไหมตอนนั้นอ่ะคือแบบทั้งจะคิดต่อเรียนโทแล้วก็ตอนนั้นก็ลองแบบหวาดรีซูเม่ตัวเองหางานไปด้วยแต่คือไม่ได้เอารีซูเม่ตัวเองไปนี่นะไปสมัครงานสายให้ตัวเองเนี่ยเรียนนะไปสมัครสายอื่นที่แบบมันไม่เกี่ยวกับที่เรียนมาเลยสุดท้ายก็คือไม่ได้สักอันอยู่แล้วแหละนะแล้วตอนนั้นก็แบบอยู่ดีก็คิดว่าแบบไปเรียนภาษาญี่ปุ่นหรืออยากไปผ่านประสบการณ์อะไรสักปีหรือเงี้ยก่อนที่จะกลับมาทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจว่าจบปี4ปุ๊บตอนนั้นก็มีเวลาว่างอยู่ก็เลยลองไปเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบพอพื้นฐานอะไรเงี้ยไปเรียนเอาแล้วเสร็จปุ๊บก็ชอบพอชอบเสร็จปุ๊บก็เลยขอแบบขอไปเรียนภาษาอังกฤษญี่ปุ่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็คือคิดแค่เนี้ยเราก็ได้มาที่ญี่ปุ่นเรียนประมาณปี3เดือนแล้วตอนนั้นคือ1ปี3เดือนเป็นการมาญี่ปุ่นครั้งแรกเลยปะคะจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆเคยมาครั้งแรกตอนประมาณปี2014มั้งจะไม่ผิดคือแค่มาเที่ยวโตเกียวเฉยๆมากับทัวร์นี่แหละไม่ได้อะไรเลยคือมาเที่ยวประมาณ3ครั้งก่อนที่จะมาแบบมาเรียนจริงๆอาจารย์หรือมาใช้ชีวิตแต่ตอนนั้นภาษาญี่ปุ่นก็พูดไม่ได้นะได้แค่แบบทักทายนิดหน่อยแล้วก็เพิ่งมาแบบจริงๆจังๆคือแบบมาแบบใช้ชีวิตอะเริ่มปีตอน2017คือมาเรียนภาษาญี่ปุ่นปี3เดือนหลังจากนั้นก็ยาวเลยยาวจนถึงวันเนี้ยแล้วอย่างตอนที่เราไปอยู่ญี่ปุ่นนะคะแบบตอนที่เราไปเรียนเนาะกับโมเมนต์ตอนที่เราแค่ไปเที่ยวอะความรู้สึกมันต่างกันเยอะปะแน่นอนมันต่างกันไปเที่ยวคือเราไปฐานะนักท่องเที่ยวไงคือเรามาอยู่เนี่ยเราคือไปอยู่ในพื้นที่คนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องใช้ชีวิตกับคนที่นั่นจริงๆถ้าเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนมากเราจะไปเที่ยวที่แบบคนนิยมไปอะไรอย่างเงี้ยแถวๆนั้นมันก็จะแบบมีเฟซที่แบบต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วอะแต่คือพอมาอยู่จริงๆอะมันก็แล้วก็เจอแบบคนญี่ปุ่นจริงๆอะซึ่งก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเรียนรู้เรียนศึกษากันไปแล้วอย่างโมเมนต์ตอนที่เรามาใช้ชีวิตที่เนี่ยคือมันให้ฟีลลิ่งต่างกับในซีรีส์เยอะไหมคะที่แบบเราเคยดูมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบเป็นเรื่องๆอะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการทำงานเงี้ยมันก็ไม่ต่างกันมากนะจริงๆมันก็แทบจะเหมือนกันใช่แต่คือซีรีส์ก็อาจจะไม่ได้บอกหมดซีรีส์ก็จะบอกโดยภาพเดียวแต่ส่วนมากถามว่าตรงไหมก็ตรงมันจะประมาณนั้นส่วนเรื่องการใช้ชีวิตเอาจริงๆก็เหมือนไหมเหมือนนะเหมือนนะแต่คือเราก็แบบอาจจะไม่ได้เหมือนคนญี่ปุ่นไปเพราะเราเป็นต่างชาติบางทีมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คนต่างชาติทำไม่ได้มั้ง
ก็คือแบบพอตอนแรกก็แบบมาอย่างเช่นมาแบบมาเรียนใหม่ๆใช่ไหมพอมาเจอญี่ปุ่นจริงๆอ่ะมันจะมีหลายเรื่องที่เราแบบตอนแรกยังเข้าไม่ได้แล้วแบบมีผิดพลาดอะไรก็เยอะเหมือนกันอ่ะพอเรารู้ปุ๊บก็เรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็แบบโอเคค่อยเริ่มแบบรู้วิธีที่จะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเราอย่างช่วงแรกๆที่เรายังแบบภาษาญี่ปุ่นไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็เพิ่งไปอยู่ใหม่ด้วยอ่ะมันเจอกับแบบเรื่องแบบ culture shock หรือเรื่องอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกเหมือนแบบเออถ้าเราไม่ได้มาอยู่ญี่ปุ่นเราคงแบบไม่รู้สิ่งนี้ไหมคะโอ้มันก็มีเยอะนะคืออย่างเช่นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยตรงๆเขาจะพูดอ้อมๆซึ่งตอนแรกเราก็งงเหมือนกันว่าทำไมเป็นเช่นนั้นแต่จริงๆมันคือด้วยเนื้อทางของวัฒนธรรมเขาด้วยแหละคือเขาไม่อยากให้แบบคนพูดแบบอย่างเช่นเวลาปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่อยากให้แบบอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเออรู้สึกแบบเจ็บแบบพูดง่ายๆอ่ะคือแบบเสียฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยเออคือคือเขาเรียกถนัดน้ำใจสมมติชวนไปเที่ยวหรือกินข้าวอย่างเงี้ยเออก็จะไม่พูดตรงๆว่าเออจะไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเออเราพูดไม่ไปเออเราก็เคลียร์กันแล้วก็จบใช่ไหมเออแต่คือถ้าคนญี่ปุ่นเขาพูดอ้อมว่าอยากไปเหมือนกันนะแต่แบบมีธุระอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอาจจะไม่มีธุระจริงๆก็ได้เหมือนเลี่ยงเลี่ยงอะไรเงี้ยใช่แต่คือเนื้อถ้าคือถ้าแบบคิดง่ายๆเลยเนื้อจริงก็คือไม่ไปอ่ะแต่ก็คือเหมือนพูดอ้อมนิดนึงอ่ะเออเพื่อแบบไม่ให้แบบฝ่ายตรงข้ามรู้สึกแบบเตือนสินน้ำใจอ่ะอะไรประมาณเนี้ยตอนแรกเราก็มีชินนะเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าเวลาเราแบบพูดอะไรตรงๆคือไม่เอาก็คือเอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออพอแบบนี้ปุ๊บเออมันก็แบบมันแปลกๆแต่พอเราอยู่ไปนานๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้ทุกทีมันเป็นแบบนี้กันตกกับทุกเรื่องมันตัวมันชินอ่ะก็เลยแบบโอเคเออไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันก็จะประมาณนี้ตลอดอ่ะเออคนญี่ปุ่นเขาจะมีศิลปะในการพูดอ้อมเข้าใจนะคือเนี้ยเคยมีเพื่อนสนิทเป็นคนญี่ปุ่นคนนึงเนาะตอนอยู่อเมริกาแล้วคือแบบว่าเหมือนเพื่อนมันเคยไม่พอใจเราอะไรสักอย่างนี่แหละทุกวันเนี้ยก็คือยังไม่รู้ว่ามันไม่พอใจเรื่องอะไรนะแต่คือหายโกรธกันไปแล้วประมาณนั้นแหละทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ก็เคยถามมันว่าแบบเออถ้าไม่พูดอะไรเงี้ยแบบว่ามันก็จะไม่รู้หรือเปล่าว่าเราทำอะไรเข้าใจผิดกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่มันก็รู้สึกว่าแบบ I'm Japanese it's Japanese culture เราก็แบบโอเคก็นั่นแหละใช่คนญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะมีอีกเรื่องนึงที่พี่บอกใช่คือเขาจะมีความอดทนสูงคือแบบเวลาแบบเออฝ่ายตรงข้ามทำอะไรไม่ดีคือก็ไม่พูดตรงๆตอนนั้นนะคือจะเก็บไว้ก่อนอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะไปบ่นอะไรทีหลังรับหลังอะไรก็ได้เราก็ไม่รู้ไงเอออันนี้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้มันได้เจอกับนักท่องเที่ยวบ่อยคือแบบแน่นอนหลายๆใช่บางทีก็แบบไปทำอะไรที่มันผิดวัฒนธรรมอะไรเขาอย่างเงี้ยแต่คือเนื่องจากเรามาเป็นฐานะนักท่องเที่ยวไงเขาก็ต้อนรับแบบนักท่องเที่ยวเขาแบบอ่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเขาคงแบบก็นั่นแหละโอ้โหคือแบบก็คงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ประมาณนั้นอ่ะมันความเป็นอัดเหมือนกันเนาะคนญี่ปุ่นมันเลยมีคำศัพท์คำหนึ่งไงที่แบบเกี่ยวกับเรื่องการอ่านบรรยากาศนะกูกิโอโยมุคือเราต้องเอาแบบต้องเดาเองอ่ะดูใจดูกับจับบริบทโดยรอบอ่ะซึ่งแบบคนที่แบบไม่ค่อยอ่านบรรยากาศเนี่ยจริงคนญี่ปุ่นจะนิทานรับหลังเขาแบบเป็นพวกเควายเนี่ยคือแบบกูกิโยมาไนอะไรคือแบบเออคนที่ชอบไม่อ่านบรรยากาศอะไรเงี้ยคือแบบไม่ดูว่าเอ้ยคนอื่นเขากำลังยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือสุดที่พี่เซ็งสุดคือแบบอะไรวะเนี่ยคือแบบมาเจอคนแล้วต้องมานะโดยต้องมาดูบรรยากาศโดยรอบอย่างนี้ซึ่งแบบมันขึ้นอยู่กับคนญี่ปุ่นด้วยแหละไม่ใช่อยู่คนญี่ปุ่นทุกคนที่ไปอย่างนี้บางคนก็แบบเออช่างมันเถอะส่วนมากจะเป็นกับคนญี่ปุ่นสมัยใหม่บางทีแบบก็แบบเออเราก็ไม่ได้คิดในเรื่องนี้มากนะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นคนญี่ปุ่นแบบโบราณนิดนึงเนี่ยเออส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นอยู่หลังจากที่เราเรียนภาษาไปค่ะ1ปี3เดือนเนาะหลังจากนั้นแบบเส้นทางชีวิตเราเป็นยังไงต่อคือก็มีอยู่สองทางก็คือจะกลับหรือจะต่อโทรตอนนั้นน่ะหลายเรื่องไปคิดมาบวกกับสถานการณ์บ้านเราด้วยตัดสินใจไม่กลับ คิดง่ายแต่ตัดสินใจไม่กลับก็ตัดสินใจง่ายมากคืออยากมันสู้ต่ออยู่นี่เสร็จปุ๊บตอนแรกเรียนป.โทใช่ไหมคืออาจารย์ที่โรงเรียนสามเสร็จปุ๊บก็ถามว่าเออตอนป.ตรีเรียนจบอะไรมาก็บอกว่าเรียนสายปิโตรเคมีเรียนสายเฟอร์มายีอาจารย์ก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเนี่ยเรียนต่อนั้นสายนี้มาให้นะจริงๆอ่ะเราเบื่อแล้วอ่ะเราอยากไปเรียนสายอื่นมากกว่าเราก็เลยแบบเออมันโชคดีด้วยแหละคือจริงๆอ่ะเราก็เพิ่งรู้ตัวเองว่าชอบอะไรเราชอบไอ้เนี่ยพวกเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเออคือตอนนั้นอ่ะตอนที่เรียนมากรอ่ะมันมีวิชาหนึ่งที่มันเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมแล้วตอนนั้นทำได้ดีด้วยเออแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกกับมันและคือบางทีเวลาว่างเงี้ยมากรอย่างเงี้ยเราก็แบบชอบศึกษาภาษาอื่นๆอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบเออเราว่าเราต้องเจอทางนี้แหละแต่ว่าเออหนักกับการเรียนเปลี่ยนสายที่ญี่ปุ่นอ่ะมันก็ไม่ใช่ง่ายนะอย่างเช่นสมมติว่าเราเรียนสายอะปิโตเคมีโพลิเมอร์มาตอนตีนะต่อโทสมมันต่อสายเดิมเลยถ้าย้ายสายมันจะไม่ได้ไงเออมันมีมหาลัยนึงมันเอาสามารถเปลี่ยนสายได้ด้วยไง
แต่ถ้าเปลี่ยนจะเป็นไปทางสายคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่การเรียนปอโทมันจะเข้มหน่อยคือปีแรกจะเรียนคอร์สเวิร์กเรียนแบบพื้นฐานปรับอะไรหมดเงี้ยอัดแน่นแล้วพอปี2ก็เริ่มทำโปรเจกต์ทำวิจัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทียบกับมหาลัยอื่นน่ะเนื่องจากเป็นเอกชนเนี่ยทำให้แบบงานวิจัยอาจจะไม่ได้แบบเข้มข้นมากเหมือนมหาลัยรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจเข้ามหาลัยนั้นแล้วก็เรียน2ปีจนจบเสร็จปุ๊บพอก่อนที่จะมาต่อเองเนี่ยจริงๆเคยทำงานปีนึงแต่พอตอนนั้นอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไรก็ตอนนั้นทำงานอยู่ที่ทำงานไปอีนี่เป็นผู้ช่วยอาจารย์กับเนี่ยเป็นงานธุรการซัพพอร์ตเด็กๆต่างชาติที่มหาลัยแห่งหนึ่งเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบงานธุรการอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองอยากเป็นอาจารย์ด้วยไงแต่คือเพื่อเลยแค่ปอโทความรู้มันน้อยให้จะเป็นอาจารย์มหาลัยมันก็ต้องปอเอกใช่ไหมแล้วก็เลยทำงานปีตัดสินใจแล้วก็ลาออกไปเพิ่มความรู้แต่ครั้งเนี้ยไม่ได้เข้ามหาลัยเอกชนละคราวเนี้ยลองเข้าสถาบันจริงๆลองมาทำอะไรแบบงานวิจัยเลยให้มันเข้มข้นจริงๆอ่ะก็เลยมาอยู่เนี่ยKyushu University เนี่ยคืออย่างในญี่ปุ่นนะคะคือการที่สมมติว่าถ้าเราเรียนปอตีมาสายหนึ่งแล้วพอมาปอโทเนี่ยการที่จะย้ายสายเนี่ยมันยากถูกไหมคะใช่จริงๆมันยากถ้าเทียบกับเมืองไทยอย่างเงี้ยอยากมีเพื่อนพี่คนหนึ่งเคยเรียนวิศวะเนี่ยเป็นตัวเคมีเหมือนกันแต่รู้สึกว่าชอบเครื่องกลมากกว่าก็ย้ายไปเพื่อนกลได้ซึ่งวิศวะมันอาจจะมีบางจุดที่มันทักทายกันอยู่แล้วไงแต่การไปเป็นตัวเคมีซึ่งมันเรียนเฉพาะเกี่ยวกับทางด้านเคมีเป็นหลักแล้วไปอยู่ทางด้านเนี่ยเครื่องกลซึ่งเกี่ยวกับฟิสิกส์หรือเกี่ยวกับกลศาสตร์อะไรเงี้ยซึ่งใช่มันเป็นการกระโดดข้ามสายเหมือนกันซึ่งมันยากแต่ที่ไทยมันทำได้หรือไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะมีบางประเทศที่ทำได้แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นอ่ะส่วนมากจะแบบไม่รู้อะไรของเขาเลยจะเป็นวัฒนธรรมอะไรสักอย่างคือส่วนมากจะต้องแบบเป็นสายเดิมตลอดไงเนื่องจากเออมันมีมหาลัยเนี้ยมันเลยลัคกี้ไงเลยได้แบบชุบตัวเองใหม่แล้วก็เปลี่ยนถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบเหมือนเราอยากเรียนคนละสายกับตอนปอตีอย่างเงี้ยแบบว่ามันมีคำแนะนำอะไรไหมคะที่แบบว่าเราควรจะทำถ้าอยากเปลี่ยนสายใช่ไหมแน่นอนความรู้พื้นฐานเนี่ยเราสู้แบบคนที่เรียนเป็นสายตรงตลอดไม่ได้แล้วอย่างเช่นเราเปลี่ยนเป็นตัวเรียนเป็นตัวเคมีแล้วมาสายคอมใช่ไหมแน่นอนงั้นเราก็สู้เด็กที่เรียนเกี่ยวกับทางด้านคอมมาตอนปอตี4ปีไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั่นเขาอัดมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องแบบมีความพยายามอย่างมากที่แบบเพื่อให้อย่างน้อยเรามีความรู้แบบพอประมาณครับว่าแน่นอนเราสู้เขาอาจจะยากอยู่แล้วแต่คือเราควรมีความที่แบบจะใช้การทำงานวิจัยตอนปอโทต่อด้วยอ่ะและถ้าเราไม่รู้อย่างเงี้ยเราก็ค่อยไปศึกษาเพื่อเราเองก็ได้แต่แน่นอนแหละยังไงให้ตายก็คือเราก็ต้องมีสกิลอย่างนึงที่อันนี้พี่คิดว่ามันสำคัญที่สุดคือสกิลการเรียนรู้ตัวเองเราต้องหัดค้นคว้าเพิ่มเติมถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปลงลึกยังไงเราก็ต้องไปถามคนที่รู้ให้เขาค่อยไกด์ให้เคยแบบว่าเห็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าเหมือนมันจะต้องติดต่อกับแบบอาจารย์ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก่อนด้วยปะใช่ถูกคืออันดับแรกอะความเป็นจริงคือเราต้องดูก่อนว่าเราอยากทำวิจัยเรื่องอะไรเสร็จปุ๊บเราก็มาจิบในญี่ปุ่นจะมีเว็บไซต์นึงจำไม่ได้ชื่ออะไรเนี่ยซึ่งในนั้นมันจะรวมรายชื่ออาจารย์มหาลัยญี่ปุ่นทั่วประเทศเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถเอาไปค้นหาได้แล้วต้องมีหัวข้อก่อนนะคือคิดก่อนว่าเราจะหัวข้ออะไรอย่างเช่นเราชอบการศึกษาแล้วเรามีไอเดียว่าอยากเอา AI อ่ะหรืออะไรก็ได้นะสักอย่างมาประยุกต์กับในการศึกษาเนี่ยอย่างเช่น AI เนี่ยมันมีอะไรความสามารถในการทำนายพอเราได้ไอเดียปุ๊บใช่ไหมเราก็ไปติดต่ออาจารย์พอเราก็เจออาจารย์คนนี้เพราะว่าอาจารย์คนนี้คาบเกี่ยวกับได้การเรียนรู้กับเกี่ยวกับ deep learning พอดีใช่ไหมและอีกอย่างนึงคือมันจังหวะอะไรทุกอย่างมันลงตัวมากเพราะว่าอีกอย่างคือคิวชัวเป็นจังหวะหนึ่งที่เรารู้สึกว่าชอบแล้วมันดูน่าไปคืออยากไปแถวนั้นด้วยพอดีทุกอย่างมันลงล็อกมากสิบก็เลยรอติดต่ออาจารย์เขียนเมลไปซึ่งถ้าวิธีเขียนเมลอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบศึกษาดีนะไม่ใช่แบบอยู่ดีแบบเขียนแล้วก็เขียนคือเราควรไปดูแพทเทิร์นของรุ่นพี่หรือนักเรียนต่างชาติหรือในญี่ปุ่นคนอื่นนะครับแบบที่เขียนแล้วผ่านอ่ะเขียนลักษณะการเขียนเป็นไงแล้วคุณเขียนแบบทำงานให้แบบให้เขาแบบอ่านเมลเราอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอาจารย์มหาลัยญี่ปุ่นอ่ะอย่างเงี้ยคือเขายุ่งกันแทบทุกคนนะอาจารย์ญี่ปุ่นนะแล้วต้องดูแบบเขียนเมลอย่างเงี้ยมันกระชับนะแบบให้ได้เนื้อความสิ่งที่เราอยากจะพูดมากที่สุดนะครับแบบอ่านแล้วปุ๊บไอ้นี่แบบน่าสนเลยเห็นแววอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะติดต่อเรากลับมาเองเงี้ยแล้วก็แบบอนาคตน่าจะมีการนัดคุยอะไรเงี้ยแบบคุยผ่านออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อแบบดิสคัสกันอะไรเงี้ยถ้าอาจารย์โอเคเงี้ยก็จะรับเราถ้าอาจารย์รับเราแล้วอะสเต็ปต่อไปก็คือการไอ้เนี่ยเดินเอกสารซึ่งมันจะต่างกับอย่างเช่นที่ไทยจะไม่รู้ประเทศอื่นเป็นไงนะถ้าที่ไทยเราคือเราเดินเอกสารก่อนสัมภาษณ์ก่อนถ้าได้คือได้เรียนใช่ไหมแต่ที่ญี่ปุ่นมันต่างกันญี่ปุ่นคือติดต่ออาจารย์ก่อนถ้าอาจารย์ประจำแล็บเรียบเรียบอยากเข้าหรืออาจารย์คนไหนก็ได้โอเคใช่ไหม
เสร็จปุ๊บเราค่อยเดินเอกสารนั่นแหละถึงจะเข้าได้พี่ว่าเหตุผลหนึ่งก็คือมันเป็นการสแกนแบบอะไรคนที่มาทำวิจัยด้วยอ่ะสมมติว่าถ้าสมัครเข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วงานวิจัยเราไม่เข้ากับใครเลยสักคนอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาต่อมหาลัยเขาด้วยประเด็นคือใครจะมาแบบอะไรแนะนำหรือมาไกด์เด็กคนนั้นเพื่อให้แบบงานวิจัยเขาไปสู่จุดสูงสุดหรือไปถึงเป้าหมายเขาได้ไงซึ่งมันก็คือเรื่องดีนะอย่างน้อยก็แบบให้เขารู้ว่าเฮ้ยถ้าจะทำวิจัยนั้นเนี้ยไปต่อเป็นมหาลัยอื่นไหมเผื่อแบบมีคนทำทางนั้นนี้พอดีไงจะได้แบบช่วยแบบไกด์นักเรียนคนนั้นอะไปให้แบบถึงฝั่งของเขาอะอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะคือเขาเป็นประเทศที่เหมือนว่าใส่ใจกับการทำวิจัยมากอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะเหมือนแบบปอโทนี่คือเราจะต้องมุ่งในการทำวิจัยไปเลยไหมจริงญี่ปุ่นประเทศที่แบบงานวิจัยมากนะถ้าเราไปสังเกตเกี่ยวกับงานวิจัยตามงานคอนเฟอเรนซ์ต่างๆเงี้ยคือก็จะมีเปเปอร์อะไรเงี้ยหรืองานหรือว่าคอนเฟอเรนซ์ที่เป็นชาวญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันถ้าเป็นปอโทอะปีแรกจะยุ่งเพราะมันมีเรียนเรียนมันเยอะมากแล้วจะเริ่มมาบางเบาบางตอนปีสองแต่ปีสองมันก็ไม่เบาบางหรอกเพราะมันเหลือเวลาปีเดียวต้องทำวิจัยให้มันเสร็จเพราะที่ผมก็บังคับจบ2ปีก็เหนื่อยแต่ถ้าจะมาเข้มข้นวิจัยจริงๆก็ปอเอกอะ อันนี้ง่ายนะถ้าปอโทอะคืออย่างน้อยทำวิจัยถ้าคืออาจารย์เขาจะแบบเหมือนดูตลอดอะเพราะว่าด้วยเนื่องจากเวลาน้อยก็ได้มันเรียนแค่สองปีและอย่างมีเรียนด้วยอะมีคาเรียนเยอะด้วยแหละประเด็นอะแต่พอปอเอกอะเรียนแทบจะไม่มีอะคือมันจะวิจัยอย่างเดียวอ่ะซึ่งสิ่งนี้ที่ว่ายากสุดนะคือเรื่องวินัยมากกว่าโทอ่ะคืออาจารย์ใช่แบบ follow ตลอดเขาจะเคี่ยวมากแล้วพอเอกอ่ะคือแบบดูอาจารย์เหมือนชิวอ่ะคือแบบจะจบไม่จบมันก็อยู่ที่ตัวคุณเองอ่ะประมาณเนี้ยอารมณ์เงี้ยนั่นคืองานวิจัยระดับเลเวลความยากมันต่างกับปอโทด้วยอันนี้คือ point สำคัญคือปอโทมันคือการเอาเนี่ยทฤษฎีที่มันเขาคิดไปแล้วอ่ะอาจจะมาบิดอันนี้นิดนึงหรือแบบว่ายุคอันนี้นิดนึงเหลือมาประยุกต์กับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นปอเอกอ่ะเราต้องคิดอะไรที่มันแบบมุมมองใหม่ที่คนไม่เคยคิดอ่ะเกิดมาแล้วไม่เคยมีอ่ะปีเป็นยังไงวิจัยเนี่ยมันเลยเป็นจุดยากของมันหนูว่าฟังเรื่องเครียดมาเยอะแล้วอยากฟังเรื่องอื่นแหละอยากฟังเรื่องแบบว่าชีวิตด้านอื่นๆบ้างอย่างเช่นเรื่องแบบความรักปิ๊งๆอะไรอย่างเงี้ยต้องมาแล้วแหละใจเลยนะ อยากฟังแล้วเมาด่วนเลยตอนจีบผู้หญิงญี่ปุ่นครั้งแรกนี่คือแบบเอาง่ายๆนะคือแบบได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเนื่องจากวัฒนธรรมมันต่างกันนะคือต้องบอกก่อนว่าที่พูดนี่คือเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรแบ่งชนชั้นหรือแบ่งเยอะชาติทั้งนั้นคือมันแค่ต่างแต่เกิดจากการแตกต่างความวัฒนธรรมและความคิดของแต่ละชาตินะบอกเลยคืออย่างนี้การที่จะเข้าหาผู้ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ก็บอกไปก่อนเลยคือมันจะต่างกับประเทศเราตรงที่ว่าคือสมมติว่าเฮ้ยเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเฮ้ยอยากลองไปคุยอย่างเงี้ยคือถ้าตอนอยู่เมืองไทยใช่ไหมเราก็แบบเราแค่ใจกล้าเดินไปเลยนี่เลยไปทักทายลองขอเบอร์ดูเลยได้ส่วนมากเขาก็มีส่วนมากก็มีทั้งเฟลแล้วทั้งสักเซสอยู่แหละบางผู้หญิงเขาก็โอเคฉันก็ให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ให้ญี่ปุ่นนี่ไปทำอย่างเงี้ยโดนตาหน้าเป็นโรคจิตแน่นอนเห็นใจใช่คือเขาผู้หญิงที่บื่อเขาจะแบบตกใจอะว่าอีนี่มันเป็นใครวะแล้วคือแบบยืมมาขอเบอร์อะแน่นอนเขาก็จะเดินหาคุณเมย์และคุณจะเสียโอกาสนั้นทันที 100% ย้ำเลยว่า 100% มันแน่นอนส่วนมากถ้าถามว่าอยากเข้าหาญี่ปุ่นทำไงจากประสบการณ์คนและจากประสบการณ์ตัวเองอะเหมือนสิ่งที่เหมือนรู้สึกว่าเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะเอาคนจะเจออาจจะมีต่างกันได้คือส่วนมากจะแบบมาจากการแนะนำจากเพื่อนหรือก็ไม่เป็นเพื่อนกันสักที่หนึ่งกันมาก่อนอะมันจะเป็นอย่างนี้เปิดแสดงมันแบบเปิดเผยมากคือแบบอย่าแบบลุกเต็มที่อะไรอย่างนี้แบบลุกเต็มที่แบบอบเผยหน้าตาแบบโอ้แบบผมชอบคุณแต่ฉันชอบคุณมากครั้งแรกแล้วก็ใช้เวลาพยายามคุยไปเรื่อยแบบปกติมันคุยกับเพื่อนน่ะต้องการรู้จักไปเรื่อยว่าอีกอย่างนึงคือเวลาเราเจอกันแบบอันนี้จะเป็นนึกนะทุกคนกับทุกคนก็ได้นะเราไม่ใหญ่เพิ่งแบบคุยแบบอันนี้มันเจาะจงกับเรื่องส่วนตัวเขามากไปเวลาเจอมันแรกๆอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างกับคนไทยอย่างนึงคือคนไทยจะมีความเป็นสนิทเร็วอย่างเงี้ยอาจจะมีการแบบถามเรื่องส่วนตัวบ้างแบบมีการเจอกันประมาณสองสามครั้งแรกซึ่งถ้าเป็นคนแทนเองบางทีเราอาจจะไม่ถือซึ่งถ้ามันไม่ใช่เรื่องส่วนที่มันอินเนอร์ลึกไปขนาดแบบลึกเกินไปอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้ว่าอะไรแต่ให้ญี่ปุ่นถามเรื่องส่วนตัวแบบต่อให้มันไม่ลึกก็เถอะแต่วันนี้เขาจะรู้สึกแบบเขาจะมีความคิดว่าแบบแบบประมาณว่าเพิ่งรู้จักกันนิดหน่อยเองอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าคนญี่ปุ่นจะมีแบบเป็นประเทศที่มีความเป็นส่วนตัวสูงใช่คืออย่างเช่นการไปถามว่าสีอะไรหรือกรุ๊ปเลือดถ้าเป็นคนไทยอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดมากว่าชอบสีอะไรแบบดูดวงให้หรือเปล่าอะไรงี้สีมงคล
เออเราก็ไม่ถามมันแต่คือใครญี่ปุ่นอ่ะจริงเราเพิ่งรู้ว่ากรุ๊ปเลือดเนี่ยมันคือบางทีเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยอ่ะสำหรับคนบางคนในคนญี่ปุ่นอ่ะคือแบบบางคนเขาไม่บอกอ่ะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวสำหรับเขาอ่ะเออเพราะคนญี่ปุ่นเขารู้สึกว่าไอเนี่ยกรุ๊ปเลือดอ่ะมันสามารถบอกนิสัยเขาได้มันทำให้แบบรู้เหมือนรู้ลึกกับตัวอะไรตัวเขาอย่างเงี้ยเฮ้ยเราสึกเชิงมากเลยตอนที่พี่บอกว่าแบบกรุ๊ปเลือดบอกนิสัยเขาเลยไม่อยากบอกคือนี่คือแบบเฮ้ยแบบคนญี่ปุ่นประเทศที่แบบทำงานวิจัยเยอะมากเขาแบบเขาเชื่อเรื่องพวกนี้กันด้วยเหรอถามว่าเชื่อไหมไอ้อย่างเพื่อนพี่นะเพื่อนพี่เฉยๆอาจจะด้วยเพื่อนมีแต่ผู้ชายก็ได้คือแบบคือถ้าผู้ชายญี่ปุ่นไม่ได้แบบเรื่องแคร์เรื่องดูเท่าไหร่อ่ะแต่ผู้หญิงเชื่อเว้ยนี่โตผู้ชายญี่ปุ่นอย่างงงเลยนั่นแหละย้อนกลับมาที่เรื่องจีบผู้หญิงพอแบบเจอทั้งหลายครั้งอย่างเงี้ยเราก็ค่อยหาลึกๆไปไหนก็ได้สนิทมากขึ้นปุ๊บหลังจากนั้นก็ลองพาเขาไปเที่ยวดูถ้าเป็นประสบการณ์ตรงนั้นก็คือแบบเราจะไม่ไปเที่ยวแบบสองๆก่อนเราจะพาเขาไปเป็นกลุ่มกันคล้ายๆว่าไปละลายพฤติกรรมอ่ะหลังจากพอสนิทมากขึ้นอ่ะเราก็แบบตรงๆเลยเออชวนไปเที่ยวสองคนอะไรเงี้ยคือถ้าเขาโอเคเขาก็ไปนะเอาจริงๆนะอะไรเงี้ยเออตอนนั้นโชคดีมากที่แบบเจอผู้หญิงที่แบบเคยไปเรียนต่างประเทศมาอะไรมาด้วยเงี้ยเออเหมือนเขาแบบดูนิสัยของคนต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบพวกเขาไม่ได้คิดอะไรมากก็ไปซึ่งแบบว่าการเดทของคนญี่ปุ่นกับการเดทของคนไทยอะค่ะมันมีความแตกต่างกันเยอะไหมเยอะไหมเยอะส่วนมากเดทญี่ปุ่นอะคือเขาเหมือนมีเวลาของเขาอยู่แล้วอะส่วนมากจะเป็นเดทช่วงกลางวันจนถึงช่วงค่ำคือถ้าเป็นเดทเฉยนะคือเขาอิงเดทก็คือเออมันมีเวลาที่แน่นอนเหมือนเป็นนัดหมายนัดหนึ่งอะใช่ไหมเสร็จปุ๊บแต่ยังจะไปกับเพื่อนต่ออะไรก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยมันก็นอกเหนือจากที่คาดคิดไว้อะมันก็นึกว่าแบบว่าเออถ้าเดทก็คือเราจะได้ทั้งวันแต่ยังไม่ใช่ไงมันคือได้เวลามาช่วงหนึ่งของเขาเฉยอะเออซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงมันเป็นผู้ชายด้วยนี่ก็เพิ่งรู้ทางจากเพื่อนมาก็คือเหมือนแบบว่าของคนญี่ปุ่นอย่างที่พี่เล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเหมือนความว่าถ้าสมมติเรากับเขาไปเดทกันเนี่ยเขาก็จะกำหนดเวลามาอย่างสมมตินะแบบบ่ายโมงถึงบ่ายสามอะไรอย่างงี้คือไปเดทกันแล้วคือหลังจากนั้นก็คือแยกย้ายอะไรอย่างงี้ถูกปะใช่ถ้าเราคิดกับมองกับกันนะแล้วมันดีนะสมมติว่าถ้าเราไม่เวิร์กอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันไม่เวิร์กอย่างเงี้ยเออมันก็หลุดง่ายอ่ะเราไม่ต้องมานั่งคานคาสังดูแบบยังไงใช่ไหมเออแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องความรักนี้ใช่ไหมผู้ชายของญี่ปุ่นนะคะด้วยวัฒนธรรมเขาจะมีความแบบว่าชายเป็นใหญ่กว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมการแสดงออกของเขาว่าแบบความชายเป็นใหญ่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยในมุมมองที่พี่เคยเห็นอะไรเงี้ยมันส่งผลยังไงมันออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงคะอย่างเช่นในไปที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ยังจะมีแบบผู้ชายทำงานอยู่บ้านซึ่งมันต่างกับหลายประเทศมากที่อย่างเช่นในเมืองไทยผู้ชายผู้หญิงเราไปทำงานนอกบ้านด้วยกันอะไรเงี้ยช่วยกันหาเงินแต่คือที่ญี่ปุ่นก็ยังมีการทำคือแบบถ้าแต่งงานอย่างเงี้ยเออผู้ชายส่วนมากก็อยากจะให้ผู้หญิงอยู่บ้านจะทำงานเกี่ยวกับบ้านอะไรเงี้ยช่วยจัดการเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือแค่แบบเป็นสปอร์ตสามีซึ่งแน่นอนก็คือมันเป็นวัฒนธรรมที่แบบมาตั้งแต่สมัยโบราณยันปัจจุบันนะซึ่งก็คือผู้ชายมีความคิดที่ว่าเออเราทำงานหรือเงี้ยเราเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่เพราะครอบครัวเราคือแบบเราต้องใหญ่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งพอบางทีว่าแบบสามีภรรยาบางคู่อย่างเงี้ยคือแบบพอฝ่ายชายกลับมาเนี่ยก็แบบเออบางตัวเป็นใหญ่ในบ้านอย่างเงี้ยคือง่ายๆว่าเออภรรยาต้องแบบรับใช้ตัวสามีอ่ะผู้ชายที่เหมือนแบบบางคนนะบางคนไม่ใช่ทุกคนนะก็ยังมีทัศนคติแบบเฮ้ยผู้หญิงทำงานบ้านควบคุมไม่น่าจะเหนื่อยหรอกอะไรอย่างเงี้ยให้ฉันซัพพอร์ตสามีซัพพอร์ตเราจะเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างจริงทำงานบ้านมันก็เหนื่อยนะเออคือแบบถ้ามีลูกอะไรอย่างเงี้ยด้วยโอ้โหจะเป็นที่แบบเคซี่มากอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังมีคนที่คิดแบบนี้อยู่แต่บางคนก็แบบแต่ผู้ชายสมัยใหม่ก็มีเออซึ่งมันอยู่ในแนวโน้มที่กำลังเพิ่มขึ้นนะหรือกำลังไปทางที่ดีขึ้นนะแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็โดนเลี้ยงดูมาประมาณแบบเนี้ยเออบางทีจะเห็นจากพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมด้วยความที่ผู้ชายกับผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้ culture กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมหลังๆเราถึงเห็นว่าผู้ชายคนญี่ปุ่นนะคะถึงแบบเริ่มไปคบกับคนต่างชาติมากขึ้นอันนี้ต้องบอกกันว่าคือไม่ใช่แค่ฝั่งผู้ชายอย่างเดียวที่จะมีเรื่องให้เราฝั่งผู้หญิงก็มีคือเข้าใจมาว่าคือผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยไม่คือไม่ใช่ทุกคนนะถ้าจะคบหาผู้ชายอย่างเงี้ยอยากได้ผู้ชายที่แบบมีการศึกษาที่สูงเงินเดือนสูงแล้วตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆคือถ้าพูดดูตรงก็คือโปรไฟล์ดีอะไรส่วนหนึ่งก็บางทีการที่ปัจจัยหนึ่งที่ผู้ชายมาพบอีกต่างชาติเพราะว่ารับความกดดันตรงจุดนี้ไม่ไหวคือบางทีภรรยาก็ตั้งความคาดหวังกับสามีสูงมากบางทีอ่ะภรรยาก็เป็นฝ่ายบ่นสามีนะแบบฉันทำงานมากทำไมถึงอะไรคุณทำงานเดือนไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยและ
ฝ่ายผู้หญิงอาจจะมีแรงกดดันที่ว่าแบบสมาคมแม่บ้านมาในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยบางจริงมีจริงแม่บ้านคนแบบบางคนก็ชอบมาโม้สั่งเลยว่าเอ๊ะเนี่ยสามีฉันได้ไงเนี่ยได้ขึ้นตำแหน่งนู่นนี่เลยไปทำงานนู่นนี่อย่างเงี้ยแล้วตัวภรรยาเองบางทีก็ได้ความกดดันว่าเฮ้ยทำไมสามีคนอื่นมันโปรไฟล์มันดีเอาดีเอาดีเอาอย่างเงี้ยแล้วสามีตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมก็แบบมากดดันสามีตัวเองให้แบบสามีแบบเครียดด้วยใช่ส่วนหนึ่งก็ทำให้แบบเฮ้ยถ้าแบบทางผู้ชายญี่ปุ่นคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไปคบต่างชาติเงี้ยอาจจะเวิร์กกว่าเพราะว่าซึ่งผู้หญิงไทยก็เป็นที่น่าพึงพอใจมากสำหรับผู้ชายญี่ปุ่นซึ่งติดท็อปทีนะครับที่ผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยแต่งงานหรือจีบด้วยกันมากที่สุดถ้าอันดับหนึ่งอันดับสองจำไม่ผิดนึกถูกว่าเป็นเกาหลีจีนหรือก็เกาหลีอเมริกาเนี่ยแหละแต่เกาหลีติดแรงสูงอันดับหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีวัฒนธรรมที่มันคล้ายคลึงกันก็ได้และอีกอย่างภาษาเวลาคนเกาหลีมาญี่ปุ่นน่ะมันไม่ได้ยากแกรมม่ามันคล้ายกันใช่ไหมแกรมม่ามันคล้ายกันแต่แค่ขาดในให้ตัวอักษรแล้วก็คำศัพท์บ้างคำเฉยแค่บิดๆนิดหน่อยมันก็ได้ละขนาดแหละเป็นไปตามนั้นซึ่งอันนี้ก็เคยไปคุยกับผู้ชายญี่ปุ่นที่แต่งงานมาแล้วจริงๆเคยไปแบบไปนั่งคุยกับเขานั่นแหละอยากฟังเรื่องประสบการณ์การเอาตัวรอดมั่งดีกว่าเพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งใช่ไหมที่แบบว่ามันมีภัยพิบัติแบบเยอะมากแล้วมันก็มีเรื่องราวนู่นนี่นั่นเยอะมากซึ่งแบบอย่างที่อยู่มาแบบ6ปีมันก็ต้องเจออะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะมาที่เอาชีวิตรอดมาจากเหตุการณ์อะไรบ้างดีกว่าอันง่ายก็ได้จริงนะบางคนก็บอกว่าเอ้ยแผ่นดินไหวญี่ปุ่นน่ากลัวใต้ฝุ่นอะไรเงี้ยเอาจริงมันน่ากลัวมันก็ต้องน่ากลัวแหละเพราะว่าทุกเหตุการณ์มันก็ทำให้แบบถึงชีวิตได้อะไรอย่างงี้แต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต่อให้มีเหตุการณ์อย่างงี้แล้วก็ตัวรอดได้เพราะว่าอันดับแรกเลยคือประเทศเขามันเกิดบ่อยมากและเขามีระบบไอเนี่ยการแจ้งเตือนหรือซิสเต็มเกี่ยวกับการป้องกันที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอพยพการให้ความรู้เกี่ยวกับการตัวรอดที่ดีมากยอมรับว่าดีมากๆแน่นอนอยู่มา 5-6 ปีแน่นอนมันต้องเจอแหละทั้งใต้ฝุ่นแผ่นดินไหวพายุเข้าเจอมาหมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแต่คือก็จะมาว่าเขาจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่เขามีการในการสอนเรียนแล้วในคนญี่ปุ่นนะแต่เด็กแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติล่ะเวลาคนต่างชาติมาใส่ญี่ปุ่นใช่ไหมก็ต้องมีการลงทะเบียนที่อยู่ตัวเองอะตามสำนักงานเขตต่างๆซึ่งพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็ไม่ใช่แค่นั้นนะก็จะมีการอะไรอย่างแจกแผนที่และมีการอธิบายเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแผ่นดินไหวหรือการเกิดพายุแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบอย่างเช่นสึนามิมีแนวโน้มว่าในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่มีโอกาสสึนามิเข้าแล้วคนอพยพไปทางไหนเขาจะให้ทั้งแผนที่อธิบายให้ฟังคือไม่ต้องกลัวว่าอย่างเช่นเรากลับมาญี่ปุ่นใหม่แล้วเราแบบเฮ้ยอาจจะฉันไม่รู้จะเอฟอะไรเลยได้จะอธิบายเรื่องไหมไม่ต้องกลัวฮะเขาจะมีเนี่ยแผนที่หรือแบบมีใบความรู้ภาษาอังกฤษให้หรือถ้าแบบบางจังหวัดที่มันจังหวัดดังๆหน่อยอย่างกูกูไก่เนี่ยบางทีมีมินตั้ง17-18ภาษาคืออย่างน้อยก็คือแบบเราฟังอธิบายไม่รู้เรื่องสมมติเราไปญี่ปุ่นใหม่ๆไม่รู้ญี่ปุ่นอะไรเลยอย่างเงี้ยอย่างน้อยแล้วก็พออ่านแล้วเข้าใจได้แล้วความก็แบบพอมีแผนที่แบบชีโบชีเบสได้ว่าจำตัวยังไงเรื่องอื่นๆเงี้ยอย่างเช่นเพราะใต้ฝุ่นอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบการแจ้งล่วงหน้าแบบ1-2 วันซึ่งระบบการแจ้งคือเขาบอกเลยว่าระยะแม่นยำอะแม่นยำมากแม่นยำมากคือไม่เคยมีพลาดแต่มีพลาดไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนไหนมาอยู่ไม่เคยพลาดวันไหนวันนั้นเวลาไหนเวลานั้นเป๊ะซึ่งถ้าเกิดใต้ฝุ่นอย่างเงี้ยมันต้องคิดเลยมากอยู่แต่ในห้องอย่าไปไหนแล้วก็เปิดทีวีติดตามสถานการณ์เรื่อยๆใช่และเดี๋ยวนี้ยิ่งแบบพอมีคนต่างชาติเยอะใช่ไหมอย่างช่องทางช่อง HK เงี้ยเขาจะทำแบบ QR code ตรงทีวีอ่ะและมีคำที่เป็นภาษาอังกฤษให้สำหรับคนต่างชาติเงี้ยที่แบบไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอ่ะสามารถสแกน QR code ปุ๊บแล้วสามารถติดตามไอ้เนี่ยข่าวเกี่ยวกับทั้งแผ่นดินไหวคือสึนามิอะไรอย่างเงี้ยได้แบบเรียลไทม์และเป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งทำให้แบบชาวต่างชาติที่เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆอาจจะยังไม่ภาษาญี่ปุ่นจะไม่แข็งแรงมากอ่ะเอาตัวรอดได้คือมีวิธีสังเกตวิธีนึงอันนี้สำหรับคนที่ไปเที่ยวนะก็คือให้สังเกตว่าถ้าตอนไหนคนญี่ปุ่นดูมือถือพร้อมกันหมดอ่ะนั่นแหละแผ่นดินจะมีแผ่นดินไหวก็จริงมือถือพี่ก็เป็นก็คือมันจะมีเสียงเตือนปุ๊บๆทุกคนจีบมือถือมาดูพร้อมกันนั่นแหละคือชอบญี่ปุ่นอย่างนี้มากคือมีระบบเตือนล่วงหน้าแล้วมันเป๊ะมากพอเตือนเสร็จปุ๊บแผ่นดินไหวไม่ตามมาเลยคือแบบเป๊ะอ่ะทามิ่งเป๊ะมากแต่ว่าเห็นครั้งก่อนใช่ไหมที่แบบตอนนั้นคุยกับพี่แจ็คว่าพี่แจ็คเล่าให้ฟังว่าแบบเหมือนมันจะมีกฎ3ข้ออะไรอย่างงี้ได้ปะที่เหมือนแบบคนญี่ปุ่นถ้าเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเขาจะแบบมันยังไงนะ
ใช่จำโจทย์สามข้อหนึ่งข้อสองจำไม่ได้แต่ความข้อสามที่บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเจอชาวต่างชาติให้เหลือช่วยเหลือชาวต่างชาติก่อนอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจมากเพราะว่าแน่นอนเราเป็นชาวต่างชาติบางทีแบบเราอย่างเช่นในอยู่ไทยเงี้ยแผ่นดินไหวหาจริงเราเจอบ้างในชีวิตประจำวันไม่ได้เจอเลยแล้วไม่เคยเจอเลยซะด้วยซ้ำอ่ะอันอาจจะมีบ้างแต่มันนานมากอ่ะแน่นอนเวลาสมมติเที่ยวต่างประเทศที่มีแผ่นดินไหวเยอะแน่นอนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฟุกแบบมันเกิดวันนั้นอ่ะทำไงงานเราไม่รู้อ่ะไม่มีความรู้ใช่ไหมคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะแบบพยายามแบบหาวิธีช่วยอาจจะมาที่คนญี่ปุ่นใส่แน่นอนแหละคลิปอังกฤษไม่ได้แต่เขาจะแบบวิ่งชีโบชีเบแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยมันหลบอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแบบชี้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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยแบบจากฟังแบบประสบการณ์โดยตรงของแบบพี่แจ๊บเองเลยว่าแบบตอนที่พี่แจ๊บอยู่ที่นั่นน่ะพี่แจ๊บเคยเล่าว่ามันมีเรื่องพายุใต้ฝุ่นถูกไหมอ๋ออันนั้นอ่ะจริงจริงระทึกมากนะเพราะว่าเป็นใต้ฝุ่นที่แรงที่สุดแล้วตอนนั้นอาศัยที่เกียวโตโอ้วันนั้นจำได้ว่าพายุไต้ฝุ่นคาร่าสูงการมันผ่านแถวโอซาก้าถ้าจำนั้นตอนนั้นเกิดในปี2019มันที่แบบสนามบินโอซาก้าไฟดับเลยอะแล้วท่องเที่ยวติดอยู่ในนั้นอะแล้วจังหวัดโอซาก้าไฟดับหมดน้ำเลยไปปาใช้ไม่ได้แล้วซึ่งมันก็ต้องมาที่เกียวโตด้วยเกียวโตแกใช้ไม่ได้โอ้วันนั้นคือแบบคือมันก็ไม่มีเหตุการณ์ว่าแบบใครเสียชีวิตอะไรไม่มีนะแต่คือหูมันรุนแรงมากขนาดที่แบบอยู่ในห้องอะไรยังรู้สึกขนลุกตลอดเวลาคือแบบกลัวคือกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวที่กลัวนะครั้งอื่นไม่เคยกลัวนะแต่ครั้งนี้กลัวสุดๆเพราะว่าโหแบบเสียงวีเสียงลมแบบน่ากลัวมากและอย่างคือได้เสียงระเบิดแต่เสียงมันดังตุ้มต้ามอ่ะเหมือนแบบมีอะไรหล่นลงมาแล้วพังตึงๆๆตลอดอ่ะใช่แล้วเป็นเวลายาวนานมากตั้งแต่บ่ายโมงยัน5โมงเย็นน่ะแล้วพอ5โมงเย็นที่อย่างมาสุดของใช่ป่ะออกมาหน้าบ้านน่ะคิดอยู่ดิสกปรกไปหมดเลยอ่ะโอ้อะไรไม่รู้แบบใบไม้เต็มหมดแล้วมีกระเบื้องแตกหน้าห้องตัวเองคือแบบโอ้โหขนาดนี้เลยวะคือแบบคืออันนั้นคือสยองมากแล้วแบบพอเดินไปดูถนนนิดนึงคือแบบเละตุ้มเป๊ะอ่ะคือแบบสกปรกอ่ะไอ้จริงๆอ่ะจะเมื่อสะอาดสกปรกเลยอ่ะจริงเพราะว่าบางทีแบบมีขยะคือแบบที่มันอยู่ในถุงอะไรอยู่แล้วว่าแล้วบางทีแบบเวลาคุณออกมาทิ้งอย่างเงี้ยบางทีก็แบบแค่วางไว้หน้าบ้านอันนี้ต้องขอเสริมคือเวลาคนญี่ปุ่นมีขยะเงี้ยเขาก็จะมีวันทิ้งของเขาแต่คือพอถึงวันที่เขาใช่ป่ะเขาจะมาวางไว้หน้าบ้านแล้วก็รถก็จะมาเก็บไปอ่ะนั่นแหละมันก็หลุดออกมาแล้วกระจายหมดอะไรเงี้ยแต่เพราะน่ะมันก็ถือว่าญี่ปุ่นซัพพอร์ตดีมากนะเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นอ่ะก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนมาเดินตรวจดูอ่ะเห็นบริเวณบ้านหมู่บ้านหลายคนนะว่าเป็นไรไหมอะไรเงี้ยที่เกียวโตอ่ะซึ่งมันก็ถือว่าโอเคนะอย่างน้อยก็มาถามสถิติหน่อยอ่ะอะไรเงี้ยรู้จักครั้งนั้นคือแบบเสียงก็น่ากลัวด้านข้างนอกได้ยินเสียงแบบโอ้โหแบบอะไรหล่นอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้เลยอะคือเราเปิดไปข้างนอกก็ไม่ได้คือเปิดแล้วมีอะไรเข้ามาฟุบในห้องอะมันก็ลำบากกันดิใช่ไหมโอ้แต่ครั้งนั้นคือสยองสุดแหละแต่ก็คือไม่เป็นไรยังดีโชคดีที่ว่าไม่มีการแจ้งเตือนเกิดสึนามิเพราะว่าอาจจะลักกี้ด้วยมั้งว่าเกียวโตอะจังหวัดล้อมรอบที่มันอยู่ล้อมรอบเกียวโตทั้งหมดอะไม่มีทะเล ไม่มีทะเลแล้วก็เพิ่งนึกได้ตอนนั้นว่ะเกียวโตล้อมๆมันไม่มีทะเลด้วยว่ะซีซูนามิก็ไม่เกิดอันนี้คือโชคดีครับตอนอยู่เกียวโตแต่ถ้าอยู่โอซาก้าไม่แน่เพราะโอซาก้ามันติดทะเลด้วยว่าสนามบินขนาดสนามบินของโอซาก้ามันก็ยังอยู่กลางทะเลดูดิใช่ไหมแล้วสิ่งที่กลัวมากสุดคือไฟดับนะคือถ้าไฟดับคือมันทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเข้ามาเน็ตอะไรมันตัดหมดไงคือเพราะว่ามันออกข่าวไปแล้วว่าโอซาก้าจังหวัดบางหมู่บ้านบางจุดในโอซาก้าไฟมันดับน้ำก็ตัดอะไรเงี้ยของเราแก้มันตัดไปแล้วอ่ะถ้าอย่างอื่นตามมาโดนตัดอีกก็ไม่แปลกอ่ะว่าแก้ยังไปเลยตอนนั้นอ่ะจะโชคดีที่แก้ไปโหตอนนั้นจำแน่เตรียมสำรองน้ำไว้เนี่ยทั้งหมดอ่ะน้ำเก่งเผื่อน้ำไม่ไหลเงี้ยไว้ในอ่างอ่ะคิดดูดิเปิดจนเต็มอ่างคือแบบโอ้เตรียมทุกอย่างคือแบบกันอ่ะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นก็แบบเซอร์ไวเวอร์ในห้องได้โชคดีแต่เสียถามว่าเสียดายน้ำไม่เสียดายมากเพราะสุดท้ายไม่เกิดอะไรสุดท้ายก็โดดลงไปในน้ำนี่นั่นแหละมันก็ดีแล้วที่ไม่เกิดอะไรโดดไปตู้มหนาวกวักเลยเลิกเลยปล่อยน้ำทิ้งหมดเลยอ่ะจำได้ตอนแรกเสียดายอ่ะลองโดดไปดูตู้มหมูมีไหมหนาวเกินดีแล้วดีแล้วเพราะไม่งั้นถ้าเกิดจริงพี่แซบอาจจะไม่ได้มานั่งเล่าในทุกวันนี้นะนอกจากเรื่องภัยพิบัติต่างๆตอนนี้เรามาฟังเรื่องโรคระบาดบ้างดีกว่าว่าแบบช่วงโควิดเนี่ยที่ญี่ปุ่นทุกอย่างเป็นไงบ้างตอนนี้นะก็ยังผู้ติดเชื้ออย่างเช่นจังหวัดพี่ชิฟูกะก็ยังประมาณ 2,000 กว่าคนแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วยกเว้นแค่เมฆนักท่องเที่ยวมา
คือเขาเริ่มคายให้แบบเราใช้ชีวิตตามปกติออกไปได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังใส่แมสอยู่นะยังแบบมีเช็คแอลกอฮอล์มีแบบมีการวัดอุณหภูมิบ้างก่อนเข้าร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาว่าไล่คนฉีดเข็ม3ไปเยอะมากแล้วเรื่องจริงญี่ปุ่นอ่ะข้อเสียตอนแรกคือฉีดทุกสี่ชาติของหลายประเทศถ้าใครคนต่างถ่ายดีเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาเป็นแบบประเทศที่แบบต้องรอความมั่นใจรอข้อมูล 100% ก่อนและก่อนที่ทำอะไรใช่ไหมล่ะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีบวกข้อเสียของเขาซึ่งข้อดีก็คือแน่นอนอ่ะถ้าคนญี่ปุ่นเชื่อแล้วว่าอ่ะโอเคเราก็ไว้ใจระดับหนึ่งแต่ข้อเสียคือช้าบางทีมันไม่ทันอ่ะเก็ตไหมบางทีมันความเร็วมันสำคัญกว่าอย่างบางเรื่องตามสถานการณ์ใช่ญี่ปุ่นเล่นกีวอชินซ่าแต่พอเริ่มปุ๊บญี่ปุ่นเขามีระบบการวางแผนการฉีดวัคซีนที่ดีมากจากช้าจึงจะฉีดช้ากว่าชาวบ้านนะแต่ตอนนี้พอได้ฉีดจริงๆปุ๊บไอเนี่ยจำนวนคนฉีดอ่ะพุ่งสูงมากคือเกือบครบทั้งประเทศแล้วอ่ะคือคนฉีดเข็ม2ครบนี่คือเกือบ100 ล้านกว่าคนแล้วมั้งเออประเทศญี่ปุ่นมี120 ล้านคนมั้งตอนนี้ร้อยกว่าแล้วมั้งซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมากแน่นอนตอนโควิดมาหลายธุรกิจปิดอย่างเช่นโรงแรมคาบินคูเนี่ยจาก600 สาขาปิดตัวไป100 กว่าสาขาตอนเกิดโควิดหน้าแล้วก็ร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหสุดแย่มากอะไรเงี้ยบางร้านก็ปิดไปเพราะว่าพิษโควิดหน้าแต่พอรัฐบาลได้เริ่มฉีดวัคซีนปุ๊บทุกอย่างก็เริ่มกลับมาเออทุกคนเริ่มกลับมาตั้งตัวได้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วเหมือนแบบอย่างญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเขาเจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างเหมือนบ้านเราไหมอย่างเช่นตอนที่บ้านเรามาใช่ไหมก็จะมีเรื่องแบบว่าคนไม่เชื่อบ้างว่าแบบมันมีโควิดหรือว่าแบบปัญหาแบบว่าของขาดตลาดอะไรอย่างเงี้ยหรือต่างๆนานาคือเขาแบบมีเหมือนบ้านเราไหมคะถ้าของขาดตลาดอะหรือแบบมันเริ่มมีคนไม่ฉีดไหมเอ๊ะคนไม่ฉีดนี่อาจจะมีแต่คือไม่ได้ติดออกอย่าเป็นข่าวโตแต่ถ้าของขาดตลาดมีช่วงหนึ่งช่วงแรกที่โควิดมาแหละแต่คนญี่ปุ่นอะชอบโชคดีที่ว่าเออพอโควิดมาเขาตื่นโดนใส่แมสก์เลยนะเออไม่เหมือนบางประเทศที่แบบอุ้ยพอมาแล้วยังแบบยังมีการไม่เชื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละแต่ข้อต่างนั้นคือแมสก์ขาดตลาดจริงเพราะว่าจนถ้าไปญี่ปุ่นอะต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้คนสามารถฉีดแมสก์ซ้ำได้เออแล้วมันก็มีพวกคนกักตุนมันก็มีบางคนไม่ไหวตัวทันมันกักตัวก่อนแล้วมาขายราคาแพงกว่าสมาร์ทเท่า5 เท่าอย่างก็มีใช่ตอนนั้นจำได้บริษัทแม้มันไม่พอถึงขนาดที่ว่าชาร์ปอะรู้จักมาชาร์ปแบบพวกหม้อหุงข้าวที่ขายในเมืองไทยอะจากญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาผลิตแม้ช่วงหนึ่งเพื่อมาซัพพอร์ตไอ้เนี่ยแม้ไม่พอเฮ้ยแต่ตอนนี้แม้ชาร์ปหายากมากนะกลายเป็นของแรเลยอะรู้สึกแบบว่านึกถึงคำพูดหนึ่งเลยอะที่มันมีหลายคนเคยพูดว่าแบบว่าในยุคนี้อะไรที่เราจะไม่ได้เห็นเราก็จะได้เห็นอะไรเงี้ยคือมันมีหลายอย่างที่เรารู้สึกทึ่งกับตอนที่แบบอยู่ในสถานการณ์โควิดมากนะทั้งแบบเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยอ่ะอย่างโควิดมันก็เป็นประเด็นใหญ่มากเนาะยิ่งญี่ปุ่นอ่ะตอนนั้นก็คือเหมือนแบบมีเรื่องโอลิมปิกด้วยถูกไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่อ่ะโอลิมปิกแน่นอนโควิดเปิดปี2020ใช่ไหมแน่นอนมีคนหลายคนอ่ะไม่อยากให้จัดญี่ปุ่นเขาก็แบบพยายามเต็มที่แล้วอ่ะเพื่อจะจัดปี2020แบบเพราะว่า1ญี่ปุ่นอ่ะเศรษฐกิจซบเซามาปีแล้วเศรษฐกิจแย่มาหลายครั้งแล้วซึ่งการจัดโอลิมปิกมันก็คือการเรียกเงินเข้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งการเกิดโควิดคือญี่ปุ่นอามาคือซวยมากๆคือแบบมีโรงแรมอ่ะซึ่งสร้างใหม่เยอะมากแล้วเตรียมรับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยเขาเตรียมเปลี่ยนป้ายตามสายรถไฟเงี้ยให้มีภาษามากขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อรองรับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยคือแบบง่ายๆคือเตรียมกวยเงินอ่ะแต่ทุกอย่างมันพังหมดเพราะว่าโควิดเหมือนเอาเงินทิ้งแบบตอนแรกอ่ะโอลิมปิกอาจจะได้จากปี2022หรือปีนี้ตอนแรกนะก็คือมีประเทศเธอเนี่ยคือก็คือประเทศจีนแหละเขาจริงๆเขาต้องจัดเลยเนี่ยโอลิมปิกฤดูหนาวในปี2022ซึ่งตอนแรกญี่ปุ่นเคยดีลกับตรงนี้ว่าเฮ้ยให้ขอจีนช่วยเลื่อนไปไหนได้ไหมปีหนึ่งเนี่ยขอจัดฤดูร้อน22แทนแล้วไปจัดหนาว23จะได้แบบมีชาวต่างชาติเข้ามาเงี้ยแบบประเทศเขาจะเอาเงินได้เก็บเงินอะไรเงี้ยซึ่งถ้าญี่ปุ่นไม่จัดญี่ปุ่นจะโดนค่าปรับด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งผมมันคือมีเสียแล้วจีนก็ไม่ยอมจีนบอกว่าจีนจะจัดยี่สิบสองยี่สิบสองแล้วดูหนาวสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นไฟบังคับญี่ปุ่นต้องเปิดไปปี2021และคือไม่ได้สู้กับแค่จีนนะต้องสู้กับคนในประเทศอีกที่มันไม่ยอมให้จัดเห็นแบบมีประท้วงเลยใช่แต่คือการจัดอย่างนี้ก็เป็นการจัดที่น่าสงสารมากนะคือไม่ได้แบบโรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนแบบไม่ได้ตามที่วางแผนไว้เพราะว่าดูอย่างพิธีเปิดกับพิธีปิดนะเป็นพิธีเปิดพิธีปิดน่าจะคงเป็นครั้งเดียวโลกละมั้งที่ไม่มีใครมาดูอ่ะเข้าใจว่าทุกอย่างคุกกีฬาปกติถ้าเราแบบดูการแข่งเนี่ยจะมีกองเชียร์แบบคนที่ซื้อตั๋วบวกอะไรอย่างเงี้ยแบบมานั่งดูแล้วมานั่งให้กำลังใจกีฬาอะไรเงี้ยซึ่งแบบกลายเป็นสนามกีฬาที่แบบมีแต่การแข่งกีฬาแต่ไม่มีคนดูมันเลยทำให้แบบไม่มีแบ
เขาเรียกว่าอะไรสีสันโอลิมปิกหรือแบบการเชื่อมความสัมพันธ์แต่ละประเทศมันทำให้มันน้อยลงไปเพราะว่านักกีฬาที่มาคือมาปุ๊บแข่งเสร็จปุ๊บต้องกลับเลยเขาให้กลับเลยไม่ได้ให้แบบอยู่ต่ออย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นแบบก่อนโควิดอย่างเงี้ยคือแบบนักกีฬาอาจจะอยู่แต่ละแต่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นการจัดโอลิมปิกแบบเงาไม่มีคนน่าสงสารมากเรารู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีในคอนดิชันหลายๆอย่างคือโอเคมันอาจจะไม่ใช่โอลิมปิกที่มันน่าจดจำขนาดที่แบบว่าโอ้โหแม่งอลังการมันดูสวยงามแต่มันที่โอลิมปิกที่แบบโหทุกอย่างมันผ่านมาแบบอย่างยากลำบากจริงๆแล้วทุกคนเราว่าคนต่างชาติหลายคนก็เข้าใจได้แหละถึงแม้มันจะเสียดายอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็เข้าใจได้แล้วว่าเขาก็ทำออกมาได้โอเคมากที่สุดแล้วเท่าที่แบบคอนดิชันตรงนั้นมันจะสามารถทำได้อะก็นั่นแหละอย่างนั้นแหละซึ่งพี่ก็นับถือเขาพี่สงสารมากคือแบบพี่ก็ซึ้งในซึ้งใจเขานะคือแบบเขาทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วเป็นอะไรที่ดีมากจริงสุดท้ายนี่ค่ะคือแบบได้ฟังเรื่องราวของพี่แจ๊บตั้งแต่เรื่องเรียนเรื่องแบบหัวใจฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งแล้วก็เรื่องแบบว่าการเอาตัวรอดในภัยพิบัติแล้วก็โควิดช่วงญี่ปุ่นแหละสุดท้ายนี้คืออยากให้พี่แจ๊บแบบว่าให้คำแนะนำมาสำหรับถ้าสมมติมีคนที่ฟังแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาว่าอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องทำงานอะไรเงี้ยพี่แจ๊บแบบอยากให้เขาแบบว่าได้รับคำแนะนำอะไรบ้างคำแนะนำใช่ไหมเอาง่ายๆก็สำหรับคนที่อยากจะมาญี่ปุ่นใช่ไหมอยากจะมาทำงานหรือไม่ว่าจะมาเรียนด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยอันดับแรกจุดประสงค์ก่อนความฝันของเราอยากมาทำอะไรเสร็จปุ๊บอันที่สองคือสกิลในการพึ่งพาตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับความมีวินัยอันนี้สำคัญเราพยายามอย่าลืมว่าเรามาเนี่ยเรามาทำอะไรเช่นมาเรียนแล้วก็มาทำตามเป้าหมายให้มันเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็มาตั้งใจเรียนแน่นอนมันก็เที่ยวได้มันก็ดีแหละได้หรืออยากจะแบบหาประสบการณ์อะไรก็ได้แหละแต่ก็อย่าลืมสิ่งที่ในเป้าหมายที่เรามานั่นแหละให้มันเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แบบให้เราแบบใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างมีความสุขแล้วแฮปปี้อะไรเงี้ยทำให้แบบทุกวันน่ะที่เราตื่นขึ้นมามีความหมายในการแบบสู้ต่อไปอะไรเงี้ยอย่างน้อยถ้าวันใดเราอยู่กับตัวเองแล้วได้เป็นใหญ่เป็นโตนะเอาจุดนี้มาชมพัฒนาบ้านเราบ้างเถอะจริงอย่าเหมือนแบบที่มันนั่งบอกมาดูงานที่ไหนได้มานั่งกินล็อบสเตอร์ก็กลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะตบมือวันนี้ก็ขอบคุณพี่แจ็คมากค่ะที่แบบว่ามาร่วมแบบว่าเล่าเรื่องราวต่างๆในรายการเราก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้เห็นมุมมองญี่ปุ่นอะไรบางอย่างที่แบบหลายอย่างเราก็แบบอาจจะไม่รู้ถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าเราอาจจะได้เข้าใจมันมากขึ้นเมื่อเราเป็นคนที่แบบได้ใช้ชีวิตในนั้นเนาะยังไงก็ขอฝากรายการพอดแคสต์เด็กนอกพาเมาไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe แล้วก็ถ้าอยากให้เอาคนจากประเทศอะไรเนี่ยมาเม้าท์ว่าประสบการณ์ยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายถ้าอยากให้พิธีกรมาเป็นคนตอบบ้างก็กดไลค์เยอะๆแล้วกันเดี๋ยวมาดูพิธีกรเองโอ้โหโคตรยากแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ